การได้ทำอะไรให้คนนับถือก็ความประพฤติไงประพฤติแต่ความดีความงามมีศีลมีธรรมอะตั้งมั่นอยู่ในความดีความงามอะถึงจะโดนอะไรก็ตามไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกไงเขาจะประณามเขาจะหยามเหยียดขนาดไหนอะพระพุทธเจ้ายังบอกทำตัวเหมือนแผ่นดินเขาจะถุยน้ำลายใส่เขาจะเอาไถมาให้แม่พริกอยู่ฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องยอมรับมันอะไรอย่างนั้นก็ยอมรับมันหมดสู้จริงๆก็การยอมรับแต่คนไม่ยอมรับมันมีอัตตายิ่งอัตตาใหญ่ก็ไม่เห็นความดีความงามของคนอื่นอ่ะก็คือกิเลสนั่นแหละยิ่งหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดทั้งที่หลวงพ่อก็อยู่ในวัดเนี่ยตัวเองก็เดินหนีจากหลวงพ่อก็หาว่าหลวงพ่อทิ้งก็ยังมีเลยแล้วมึงไปทำไมอ่ะกูกวักมือเรียกอยู่โอ้อุ้มเอาอยู่เข้ามาตีโพยตีพายเนี่ยเนี่ยคนโง่ก็เป็นอย่างเงี้ยคนโง่ก็แสดงว่าโง่ขอไปโทษเถอะคนอื่นโทษแต่ดินฟ้าอากาศไม่เคยโทษตัวเองเลยเนี่ยเรียกว่าพาลเพราะเป็นทำไมถึงมันเป็นคนพาลได้ก็เพราะคนที่มีกิเลสพูดให้ดูดีเป็นผู้เสียสละอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เสียสละหรอกมันจำยอมในกิเลสมันก้มหัวให้กิเลสตัณหาแล้วจะไปโทษใครล่ะมันก็ทุกข์สิแพ้ใจตัวเองไม่ใช่ใจดำนะพระพุทธเจ้าก็ใจดำสิเดินหนีจากลูกจากเมียมาทำยังไงถึงเรียกว่านักบวชล่ะผู้ออกจากเรือนล่ะยังมีพี่น้องเหรอทำยังไงว่าพึ่งตนพึ่งธรรมอ่ะข้องเกี่ยวคนนู้นคนนี้นะไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสิอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่ไหนก็เจริญที่นั่นไปอยู่ถิ่นไหนก็ตามเอาอย่างหลวงตาเนี่ยไม่ต้องไปพูดไกลหรอกพูดตัวหลวงตาไปอยู่ไหนก็ได้ไปอยู่ถิ่นธุระกันดารที่ไหนก็ได้เหมือนมาอยู่ถิ่นเมืองอุบลเนี่ยไม่รู้จักใครเลยมาใหม่ๆเพราะเรามีความมั่นคงเราจะให้คนเชื่อถือเราได้ไงอ่ะถ้าเราไม่เป็นหลักเนี่ยคำว่าหลักคืออะไรอ่ะมันใช้คำว่าหลักหรือคำว่าตั้งมั่นหลักนี่หมายถึงว่าหลักให้คนอื่นเกาะให้ปูให้ปลาให้หอยมาเกาะได้แต่หลักกับปักเลนอ่ะย้ายหนีอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าหลักหรอกอะไรจะเกิดขึ้นหลักก็ต้องตั้งอยู่ให้ได้หลวงตามาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์ที่แรกเนี่ยโอ้โหพ่อใหญ่ใบจนนิมนต์หนีอ่ะไม่ใช่อยู่ง่ายๆอย่างนี้นะก็ทำให้เขาเห็นไงเราไม่ต้องไปทำอะไรเราก็ตั้งมั่นอยู่เป็นไงก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเราจะอยู่ตรงเงี้ยไม่ใช่โอ้โหเดินนิดๆหน่อยๆก็ไปแล้วอันนั้นยังไม่ได้โดนเลยไปซะแล้วหลวงตาไปอยู่ผู้ทํานกเนี่ยจะบอกให้ไปอยู่คนเดียวด้วยไม่เคยไปด้วยครูบาอาจารย์สั่งไว้เป็นเจ้าอาวาสอยู่โน่นตอนนั้นพรรษา2เองปี43อ่ะออกพรรษามาหลวงปู่ให้ไปเลยไปอยู่กับหน้านี้แหละหน้าเนี่ยไปอยู่ต่างถิ่นที่ไม่รู้จักใครเลยเนี่ยลองคิดดูสิลองเอาความรู้สึกนั้นมาดูมันจะเป็นยังไงโดดเดี่ยวไหมก็อยู่งั้นแหละครูบาอาจารย์สั่งยังไงก็ทำทีนี้สมัยนั้นเขาตัดไม้ข้างบนเขาอะทำไมวัดนั้นถึงเป็นวัดร้างออกมาได้ก็เพราะว่าผลประโยชน์ที่เรื่องพวกอิทธิพลตัดไม้แกล้งสารพัดอะไปบิณฑบาตบางทีมันเอาไก่ดิบใส่บาตรก็ดีไปถึงวัดกูก็ตบกูไม่ได้ไปขอใครจริงไหมใส่มาให้กูกินถึงขั้นเอาอภิจีมาถวายอ่ะระเบิดอภิจีนั่งอยู่3คนอ่ะอยู่ไม่นานไม่หนีอ่ะจันเทียนจันอยู่เทพอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่จันอยู่เทพกับจันถวันตอนนี้ได้ยินมาอยู่โคราชเจจีดังที่โคราชแล้วจันถวันเนี่ยจันอยู่เทพซ้ําไซอย่างเงี้ยอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่กัน3องค์ก็กลัวนะแต่ไม่หนีแต่ก็มีกลัวไม่ใช่ไม่กลัวอาจารย์เทพกับจันถวันก็โดดหนีเลยอภิจีจันถวันแกเคยเป็นทหารอ่ะยศร้อยเอกแกก็รู้เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่กูบอกกูใช้ได้ไม่ใช้ได้ถ้าระเบิดก็หนีกระโดดก็ตายอยู่ดีกูก็นั่งอยู่เนี้ยกูก็มีบอกมึงเอาหนีนะสารภาพนี้เขาจะแกล้งถ้าเราหนีแล้วมันจะเป็นที่พึ่งของใครได้อันนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้มานิมนต์ด่าก็มีกาปุ๊บเนี่ยมันก็ด่าแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยนะหัวโจกมันอะมาซัดอะก็ผู้ใหญ่ขานไงพูดชื่อได้เลยถ้าเราชนะพวกมันได้เขาบอกเลยมึงเอาปืนมายิงกูเลยกูจะตายให้มึงดูพูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยนะต้องรักษาตัวเองรักษาคนอื่นได้เพื่อนอยู่ด้วยกัน 8-9 คนอะตอนนั้นภิกษุพระเราเนี่ยนั่งบวชเราบอกนิมนต์ครูบาอาจารย์ออกไปผมจะอยู่คนเดียวอะเพราะยังกลัวครูบาอาจารย์อันตรายไงจริงเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะนั่งอยู่กุฏิอยู่ศาลาเนี่ยจนครูบาเหล็กไหลเนี่ยอาจารย์เหล็กไหลเนี่ยที่อยู่เลยทุกวันเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงตาเมื่อก่อนผมจะขอตายพร้อมกับหลวงตาพร้อมกับอาจารย์เ
ถ้าไม่มีจันเหล็กไหลนะหลวงตาก็ไม่หนีหรอกพ่อเพื่อนหนีหมดแล้วเพื่อนยังเก็บบริขารสะพายบาตรกดหนีไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเขาขู่ฆ่าเลยนะเป็นไงก็เป็นอ่ะทีนี้ครูบาเหล็กไม่หนีจากเราไงเราก็กลัวลูกเขาอันตรายถ้าเราเป็นอะไรคนเดียวนะก็ยังชั่วอันนี้คนอื่นจะมาลำบากพลอยลำบากกับเรามาอันตรายกับเราเราก็เลยจำเป็นต้องอ่ะเหล็กไหลเก็บบาทเก็บอะไรไปลงก็เลยหนีไปสำรำพังตัวเราไม่ไปหรอกไม่รู้เนี่ยใจมันต้องสู้เหมือนมาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์นี่ที่แรกเนี่ยเอาสิจนเขาต้องไปหาปืนมาอารักขาน่ะโยมเนี่ยพ่อใหญ่ใบเอ้ยเฮียหมูเอ้ยตอนนั้นเขายิงปืนอยู่แถวๆเนี้ยจนบอกครูบาศิษย์ไปดูสิเสียงปืนอยู่ตรงเนี้ยครูบาศิษย์ก็ลงไปก่อนไงครูบาศิษย์ไม่ไปโน่นนะลงมาแค่อ้าวเห็นแสงไฟไปโน่นปืนดังอยู่ทางเนี้ยมันไปทางเนี้ยเราก็ต้องไปคนเดียวอ่ะตอนนั้นน่ะครูบาเสงยังไม่บวชอ่ะถามดูสิเราลุยเข้าไปโน่นเราไปมืดๆนี่แหละไปคนเดียวจนเขาบอกให้ติดกล้องวงจรปิด20ตัวเนี่ยเราก็เลยถามว่านั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาบางทีเราแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไปเป็นตัวปัญหาเองเราก็ว่าเงี้ยการแก้ปัญหาคือการที่เขาอยากเข้าไปแก้อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหานั้นเราก็ว่าเงี้ยถ้ามึงไปติดวงจรปิดมึงก็ไปเห็นเขาตัดไม้เขาไปทำอะไรเขามาขโมยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงจะไปแจ้งตำรวจจับเขาไงอย่างนั้นเป็นมึงแก้ปัญหาไงไม่จะไปเพิ่มปัญหาเหมือนกับเอาฟืนเนี่ยผักเขาไปใส่ไฟเพราะนั้นอยู่เฉยๆนี่แหละเขาเสียบุญใจใจมันไม่ได้ใจหรอกมันมีทางแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นทำยังไงจะเอาชนะเขาได้ด้วยความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ใช่ง่ายๆนะจะบอกให้มันหลวงตาบอกหลวงตาจะสร้างกำแพงเนี่ยหลวงตาไม่ได้สร้างกำแพงปูนนะกูก็สร้างกำแพงสำเร็จแล้วเห็นไหมคือกำแพงใจคนเนี่ยถ้ามันได้ความรู้สึกที่ดีได้ใจคนน่ะใช่มันเป็นวัดของเขาอ่ะเราต้องมีส่วนร่วมสิเราเป็นเจ้าของวัดเนี่ยโอ้ยต่อมาใหม่ๆนั้นบอกมาตัดไม้พยุงเนี่ยนะหวงว่าทำไมพ่อไม่ได้ปลูกไว้มันว่าเราใช่ถูกท่องพ่อกูไม่ได้ปลูกพ่อมึงก็ไม่ได้ปลูกกูว่างงั้นมึงเจ๋งจริงมึงไม่ขโมยหรอกมึงต้องมาจะจักกูเนี่ยมาเลยไม่ต้องมากลางคืนลงมากลางวันเนี่ยกูบอกเนี่ยมึงไม่เจ๋งอ่ะมึงอย่างนั้นมันก็เป็นขโมยอ่ะขโมยก็มีความกลัวอยู่จริงไหมถ้าไม่มีความกลัวมึงไม่เป็นขโมยหรอกเราว่ามึงต้องเป็นโจรปล้นแหละเอาสิตาต่อตาฟันต่อฟันเราก็พูดอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็ขู่ไว้ไงรู้จักคำว่าขู่ไหมแบบไม่กลัวที่จริงก็กลัวนะใครไม่กลัวเนาะแต่ด้วยใจความมุ่งมั่นเห็นไหมเราก็ผ่านพ้นมาได้โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยเรามีอยู่สองคนกับครูบาดลแล้วครูบาศิษย์ก็มาเพิ่มครูบาดลเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องลงไปเรียกหลวงพ่อนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็สร้างไว้หลวงยังไม่เสร็จก็ไม่ขึ้นมาเนี่ยพูดถึงความหนักแน่นมันอยู่ในปีสองปีเนี่ยเดือนสองเดือนจะให้เขาเชื่อเลยเหรอมันจะง่ายเกินไปแล้วมั้งเราคิดดูใจเขาใจเราอ่ะเห็นหน้ากันปุ๊บจะไปด้วยเลยเหรอเนี่ยมันถึงผิดพลาดครูบาอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะอดทนต่อสู้ไม่มีอาวุธด้วยมีแต่ศีลแต่ธรรมมีแต่ใจดวงเดียวนี่แหละฮะ